ปวดมึนๆนะครับคุณลุงตรงกลางหัวเลยครับแล้วก็ช่วงไททอยนะครับดูนะใช้เครื่องมือครับเครื่องมือผมจะมีผลขนาดไหนตามเทสมากไปไหมได้อยู่ครับถ้ามากไปเขาบอกครับมือน้อยลงครับคุณลุงกับมือผมต่างแค่ไหนเดิมเคยใช้มือถ้าถามมือคุณลุงสัมผัสตรงกว่าแต่เนี้ยมันก็เบาขึ้นครับจากที่นั่งตั้งแต่ตอนบ่ายเนี่ยมันจะปวดมือแต่ตอนเนี้ยดีขึ้นแต่ยังไม่หายสักทีเดียวคุณลุงตามด้วยมือด้วยนะครับตอนมันปวดแล้วมันจะมาถึงตาเลยครับตอนนี้ไม่ตาโล่งมากเลยครับหัวก็ไม่มึนครับไม่ปวดสรุปว่าระหว่างเครื่องมือกับมือเปล่าๆแต่ตัวของผมว่ามือแน่นอนแล้วครับลุงครับถ้ามันที่นั่นก็พื้นที่มันใช้มากกว่ากันครับอันนี้มันแค่พื้นที่นี่เองครับก็ปกป้องกันแต่มันก็สั่นสะเทือนมากมากครับใช่ครับมันลงด้วยกับมือแต่ว่าความรู้สึกของว่ามือมันโล่งกว่าครับให้ความนุ่มนวลแล้วกันครับครับอันนี้มันให้ความแหลมคมกันได้ครับเป็นลักษณะแหลมคมลงลึกถึงรากแก้วครับอันนี้มันเล่นรากฝอยทั้งหมดเลยประมาณนั้นครับอธิบายความเป็นครับอันนี้ผมใช้เพื่อที่เป็นคนในที่หนักหนักครับอันนี้ก็มาใช้ครับเพราะคนนั้นก็บอกเป็นตั้งแต่ปวดผ่าตัดมาก่อนไปมา40ปีอายุก็70กว่าครับก็เลยลงหนักมันเก็บตัวก็ลองใช้กับทุกคนลองดูคนไหนที่จะถนัดขึ้นเลยก็จริงๆก็ได้ผลมาเยอะแล้วล่ะช่วงนี้ผมต้องการที่จะใช้การตอบรับในการใช้แต่ละครั้งเรื่องหัวใจไม่ปวดนะไ
ต้นครับสบายมากแล้วแต่หัวใจเราอยู่แล้วครับครับทางนี้ผมก็แปลว่าเอาอยู่แล้วแปลว่าสองมือเปล่าเอาหัวใจอยู่แน่นอนนะโอเคนะครับใช่นะครับเพราะว่าตามนั้นเพราะมันเป็นแคสที่เด่นถือว่าเด่นมากนะต่อไปก็ถ้าเป็นไปได้นะน้ำหนักลดเนาะครับถ้าเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่ว่ากันเพราะเมื่อมีพลังมันหนักขนาดมันก็ไปได้ไวไม่ผ่านหายใจโล่งใช่ไหมครับท้องเบาเลยครับเรากำลังขากลับมาลำลังขาถ้ามันดีมันไปได้หมดกำลังขาไม่ดีโหยล้าเดินขึ้นรถอะไรนะรถไฟฟ้าไปไม่รอดแป๊บนี่นะมาจับดูตัวอะไรดิแต่หน้าอกหัวใจนี่โล่งเลยครับโล่งโล่งหัวตอนนี้ไม่มึนแล้วครับแปลว่าสองมือเปล่าเรื่องของหัวใจเนี่ยเอาอยู่แน่นอนครับทุกบอกว่าไอ้คำว่าหัวใจเป็นโรคที่เขาว่าครับหรือโรคหัวใจที่เขาว่าสองมือเปล่าเอาอยู่ง่ายๆได้นะครับเพราะพูดแต่ตอนต้นแล้วคอยดูพวกนี้มันไม่ใช่เคสชาติดีแล้วผมมีความมั่นใจแล้วอันนั้นก็ช่วยคนได้เยอะคนที่มีปัญหาหัวใจตอนนี้มันร่างกายหัวใจกับร่างกายมันค่อนข้างจะไม่ไปด้วยกันเพราะร่างกายมันต้องสูบฉีดเลือดมันเยอะมากกว่าปกติเพราะเซลล์มันเยอะ ใช่ไหมฮะต้องใช้เลือดมากกว่าปกติใช้ดันมากกว่าปกติถ้ามันอ่อนแอปุ๊บมันก็อย่างว่าที่มันเคยเป็นหวังว่าคงเข้าใจแล้วนะการพูดใจชนิดเพื่อให้ประสานความจะมันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพราะมันได้จากตัวเองเรามาย้ำความเข้าใจประกอบกับสิ่งที่ได้รับเขาเรียกว่าทฤษฎีกับปฏิบัติมันต้องไปกันได้อย่างลงตัวทฤษฎีนี่ไม่มีการคิดคำนวณแต่เป็นความโดยความรู้สึกที่แท้จริงโอ้นะครับเอาละสมการรอคอยเนาะลงไหมครับอ้าวให้คะแนน90ครับคุณลุงครับโอเคจบครับขอบคุณครับคุณลุงครับครับครับ